สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาใช้โปรแกรม Construct Tool ทำเกมฝึกพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆกันนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับเปิด Construct Tool ขึ้นมาไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก New Empty Project แล้วก็กดปุ่ม Open ขึ้นมานะครับจากนั้นมากำหนดขนาด Window Size นะครับเป็น 1280,768 นะครับคลิกลงไปที่ Layout Size นะครับให้ Layout Size มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือ1280768พร้อมกับปรับขนาดนะครับเปลี่ยนชื่อ Layout 1นะครับเป็น Layout Start Event Sheet นะครับเป็น Event Start เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเพิ่ม Layout ขึ้นมาโดยการคลิกขวา Add Layout คลิกที่ Add Event Sheet นะครับตั้งชื่อ Layout ว่าเกมนะครับRename Event Sheet 1 นะครับชื่อว่าเกมเหมือนกันจากนั้นมาปรับขนาด Layout Size ตรงนี้นะครับให้เป็น 1280768 นะครับเพิ่ม Layout อีกนะครับคลิกขวาที่ Layout Add Layout ขึ้นมา Add Event Sheet เปลี่ยนชื่อเป็น Game Over แล้วก็ Rename Event Sheet 1 นะครับเป็น Game Over เหมือนกันนะครับจากนั้นมากำหนดขนาด Layout Size นะครับเป็น1280768เมื่อเราสร้าง Layout ครบทั้ง3 Layout แล้วนะครับทีนี้เราก็เริ่มที่ Layout Start ก่อนนะครับทำการสร้างฉากหลังขึ้นมาโดยการคลิกขวา Insert New Object เลือก Sprite นะครับตั้งชื่อว่า BG Startแล้วก็กดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพนะครับ BG Start เข้ามานะครับ Snap to Grid นะครับจากนั้นสร้างปุ่ม Play ขึ้นมาโดยการคลิกขวา Insert New Object เลือก Sprite นะครับตั้งชื่อว่า BTN Play กดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพปุ่มนะครับ BTN Play เข้ามานะครับจากนั้นมาที่ Layout Game นะครับคลิกที่ Layout Game มาที่ Layer 0ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น Layer BG นะครับคลิกขวา Insert New Object มาที่ Sprite ตั้งชื่อว่า BG Game กดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพ BG Game เข้ามานะครับเลือก Snap to Grid นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวา Insert New Object สร้าง Object ขึ้นมาอีกนะครับชื่อว่า Spike นะครับ SPIKE กดปุ่ม Insert คลิกขวา Import Frame from File นะครับภาพนี้จะมีอยู่2ภาพนะครับนั่นก็คือ Spike 1กับ Spike 2นะครับนำเข้ามาลบเฟรม0ทิ้งนะครับจากนั้นมากำหนดสปีดให้เหลือแค่3ลูปให้เป็น yes นะครับพร้อมกับมาปรับค่า collision polygon นะครับตรงนี้ให้ปรับค่า polygon ลงมาประมาณนี้นะครับทั้ง2ภาพเลยนะครับปรับลงมาเลยแล้วค่อยปิดลงไปนะครับนำมาไว้บริเวณนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อทำสไปซ์เสร็จนะครับเราก็คลิกขวา Insert New Object นะครับเราจะสร้างก้อนหินขึ้นมาเลือกเป็นแบบสไปซ์นะครับตั้งชื่อว่า Stone กดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพก้อนหินเข้ามาคือภาพนี้นะครับ Stone จากนั้นก็ปิดลงไปนะครับตัวนี้เราก็จะใส่ behavior ให้มันด้วยนะครับคลิกที่ behavior นะครับกดบวกเลือกแบบ solid กด add เข้าไปนะครับจากนั้นเราจะให้ก้อนหินนี้เคลื่อนที่ในหน้าจอได้ด้วยเราก็กดบวกอีกนะครับมาเลือก behavior ที่ชื่อว่า size นะครับกด add เข้าไปแล้วค่อยปิดหน้าต่างนี้ลงไปนะครับจากนั้นมากำหนด size ตรงนี้นะครับโดยนะครับ period ตรงนี้จะให้เป็น2Magnitude จาก50จะให้เหลือแค่10ก็พอนะครับ
เสร็จแล้วจะทำการคัดลอกนะครับโดยการคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็ลากรูปออกมาอีกแบบนี้นะครับจากนั้นจะมาเปลี่ยนมูฟเมนต์จากฮอเป็นเวอร์นะครับก็คือให้เคลื่อนที่ในแนวนอนนะครับตรงนี้จะเป็นเคลื่อนที่ในแนวตั้งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อสร้างตรงนี้เสร็จเราก็จะมาสร้างตัวอักษรโดยการคลิกขวา Insert New Object เลือก Sprite นะครับตั้งชื่อว่า Letter นะครับกดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็คลิกขวา Import Frame From File นะครับนำภาพตัวอักษรทั้งหมดเข้ามาตั้งแต่ A ถึง Z นะครับกด Shift Share ไว้กด Open เข้ามาคลิกขวา delete 0ทิ้งพร้อมกับ speed ตรงนี้ให้เป็น0ด้วยนะครับเปลี่ยนจาก5ให้เป็น0ปิดลงไปนะครับพร้อมกับใส่ behavior นะครับโดยคลิกที่ behavior กดบวกนะครับให้เป็นแบบ platform กด add เข้าไปให้กับ sprite ตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดจากนั้นนำ sprite ตัวนี้นะครับ letter ให้ออกนอกเลยเอาไปเลยนะครับคลิกขวา insert new object เลือกparticle นะครับกดปุ่ม insert แล้วก็คลิกลงไปจากนั้น resize นะครับขนาดให้เหลือ20กับ20นะครับกดปุ่ม ok พร้อมกับใช้ถังสีนะครับเทสีลงไปแล้วก็ปิดนำ particle ออกนอกเลยเอาเหมือนกันนะครับแบบนี้พร้อมกับปรับค่านะครับของ particle จาก50เหลือ20นะครับสเปรดโคนให้เป็น360 Continuous ตรงนี้ให้แก้เป็น One Shot นะครับไซส์ตรงนี้เอาสัก18ก็พอนะครับจากนั้นให้ทำการนะครับเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกโดยการกดบวกตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า Layer Game ใน Layer Game นี้ให้คลิกขวา Insert New Object นะครับทำการสร้าง Object ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับเป็นแบบสปรายตั้งชื่อว่า UFO กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพ UFO เข้ามานะครับอยู่ภาพนี้นะครับปิดลงไปนะครับปรับขนาดทำการนะครับใส่ behavior ให้กับ UFO ด้วยนะครับให้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ก็มาที่ behavior กดบวกนะครับจากนั้นก็เลือกแบบsize นะครับกด add เข้าไปปรับขนาดนะครับ property period ตรงนี้จะให้แค่2ก็พอนะครับ magnitude ก็จะให้แค่10ก็พอนะครับแล้วก็จะให้เคลื่อนที่ในแนวตั้งก็คือ vertical นะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับเมื่อเราได้ object ครบแล้วในหน้านี้นะครับก็จะมีส่วนของการแสดงนะครับข้อมูลนะครับโดยการคลิกขวา insert new object ขึ้นมาเลือกเป็นแบบ Sprite Font Plus นะครับแล้วก็กดปุ่ม Insert คลิกลงไปแล้วก็ไปโหลดภาพเข้ามานะครับภาพ Sprite Font ตรงนี้นะครับจะมีขนาด 55x60 นะครับแล้วก็โหลดเข้ามาเลยนะครับจากนั้นก็มาเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับเป็น55แล้วก็60จากนั้น Text ตรงนี้นะครับเราจะตั้งชื่อว่าLife นะครับทีนี้การปรับช่องไฟของตัวอักษรนะครับเราก็ไปเปิด Text ขึ้นมาอีกนะครับดับมันคลิกขึ้นมามา Copy นะครับตั้งแต่ปีกาเปิด C2 Array ตรงนี้นะครับจนถึงปีกาปิดทำการ Copy จากนั้นให้มาวางตรงชาวิทเจสันนะครับ Ctrl V กดปุ่ม Enter ลงไปนะครับจะเห็นข้อความที่มีช่องไฟสวยงามพอดีตรงนี้นะครับเราก็จะไว้ประมาณนี้นะครับจากนั้นคลิกขวา Clone Object Type ขึ้นมานะครับเปลี่ยนชื่อนะครับจากคำว่า Light ตรงนี้เป็น Time นะครับ T-I-M-E คลิกขวา Clone Object Type นะครับเปลี่ยนชื่อจาก time นะครับตรงนี้เป็น score นะครับให้มีการแสดงคะแนนในเกมด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของ life นะครับเราก็คลิกขวา insert new object ขึ้นมาให้ไปเลือก sprite นะครับตั้งชื่อว่า life นะครับ
กดปุ่ม Insert นะครับพร้อมกับคลิกขวา Import Frame from File นะครับนำภาพไลท์เข้ามานะครับซึ่งจะเป็นรูปหัวใจ3ดวงคลิกขวา Duplicate คลิกขวา Duplicate ขึ้นมา3ภาพแบบนี้นะครับคลิกลงไปตรงเฟรมที่2นะครับใช้เครื่องมือ Rectangle นะครับทำการเลือกนะครับหัวใจดวงสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำการ Delete ทิ้งนะครับจากนั้นคลิกลงไปเฟรมที่1นะครับแล้วก็เลือก2ดวงแล้วก็ delete ทิ้งให้เหลือแค่ดวงเดียวแบบนี้นะครับก็จะเป็นว่าง1 2 3แบบนี้นะครับแล้วก็ speed นะครับให้เป็น0พิมพ์เลข0ลงไปตรงนี้นะครับพร้อมกับปิดลงไปจากนั้นมากำหนด initial frame นะครับให้เป็นเลข3กด enter นะครับเราก็จะเห็นภาพหัวใจ3ดวงนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับชามเราก็จะให้แสดงเวลาเป็นตัวเลขแล้วก็คลิกขวาที่ชามโคลนออบเจกต์ไทป์ขึ้นมานะครับคลิกลงไปพร้อมกับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับคลิกลงไปเป็นชามเมอร์และก็มากำหนดตัวเลขนะครับในที่นี้จะเปลี่ยนจากคำว่าชามตรงนี้เป็นตัวเลขสัก10นะครับเพื่อยกตัวอย่างนะครับสัก10วินาทีสกอร์เช่นเดียวกันครับคลิกขวาที่ตัวเลขแล้วก็โคลนออบเจกต์ไทป์นะครับจากนั้นมาเปลี่ยนชื่อจากไทม์เมอร์2เป็นชื่อว่าสกอร์แล้วก็นำมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้แสดงเลขเป็น00ก็แล้วกันนะครับสำหรับสกอร์00 Enter นะครับตรงนี้ก็จะโชว์เลข00นะครับทีนี้เมื่อเราเลือกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะไปกำหนดเกมโอเวอร์ด้วยนะครับคลิกขวา Insert New Object นะครับสร้าง Object แบบ Sprite ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า BG Game Over นะครับจากนั้นคลิกปุ่ม Insert แล้วก็ไปโหลดภาพเกมโอเวอร์เข้ามาSnap to Grid นะครับแล้วก็ปรับภาพลงไปนะครับโอเคเกมโอเวอร์มีแค่นี้นะครับเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับในส่วนของนะครับตัวอักษรตรงนี้นะครับเราจะต้องมาปรับสปีดนิดนึงนะครับให้มันวิ่งเร็วเกินไปนะครับตรงนี้เราจะให้แม็กสปีดสัก100ก็พอนะครับลดสปีดมันลงนะครับทีนี้ในเกมนี้เราจะต้องใช้ออบเจกต์อื่นๆอะไรบ้างนะครับในการพิมพ์ตัวอักษรเราก็ต้องใช้แป้นพิมพ์ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวา Insert New Object นำออบเจกต์ที่ชื่อว่าคีย์บอร์ดเข้ามาด้วยนะครับกดปุ่ม Insert นะครับจากนั้นในหน้า Start นะครับเราต้องมีการคลิกที่ปุ่ม Play เราก็คลิกขวา Insert New Object นะครับนำออบเจกต์ที่ชื่อว่าเมาส์นำเข้ามาด้วยนะครับกดปุ่ม Insert โอเคนะครับเมื่อเราเตรียมออบเจกต์ทุกอย่างครบแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดการเรื่อง Event Sheet ให้ทำงานกันนะครับในหน้าแรก Start นะครับเมื่อกดปุ่มเราจะให้ไปที่หน้าเกมนะครับเราก็จะมาเขียน Event ที่ Event Start นะครับ Add Event ขึ้นมาไปที่เมาส์นะครับดับมาคลิกเข้าไป On Object Click นะครับ Click to Shoot ไปเลือก BTN Play นะครับถ้าเอาเมาส์คลิกที่ปุ่ม BTN Play Done Add Action SystemGo to layout นะครับที่ชื่อว่าเกม done มาทดสอบกันนะครับในหน้าแรก run layout ขึ้นมานะครับ run layout ขึ้นมาเมื่อ run layout ขึ้นมานะครับกดปุ่ม play นะครับก็จะมาหยุดอยู่ที่หน้าเกมนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทำ event ในหน้าเกมนะครับให้มีตัวอักษรหล่นลงมานะครับแล้วก็เลื่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าพิมพ์ไม่ทันก็จะตกลงมาใส่สไปซ์ตัวนี้นะครับเราจะทำยังไงดับเบิลคลิกอีเวนต์เกมขึ้นมานะครับอันดับแรกสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนคลิกขวานะครับ Add Global Variable ตั้งชื่อตัวแปรว่า Timer นะครับเราจะจับเวลากี่วินาทีในที่นี้จะตั้งทดสอบสัก10วินาทีก่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้นคลิกขวา Add Global Variable นะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า Score กดโอเคคลิกขวา Add Global Variable นะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า Life นะครับมีพลังชีวิตเท่ากับ3นะครับเพราะว่าเรามีหัวใจอยู่3ดวงกดปุ่มโอเคจ
จากนั้นเราก็ add event ขึ้นมานะครับไปที่ system เลือก on start of layout นะครับเมื่อเปิด layout ขึ้นมานะครับเราก็ add action นะครับไปที่ letter ให้ letter ทำการ destroy นะครับ add action ไปที่ particle นะครับดับมาคลิกเข้าไปให้ particle destroy นะครับจากนั้น add event ขึ้นมาไปที่ system เลือกไปที่นะครับ every x second นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า random ขึ้นมาวงเล็บเปิดนะครับเราจะ random เวลาตั้งแต่1วินาทีแล้วก็คอมม่าไปถึง3วินาทีนะครับวงเล็บปิดดันนะครับเราจะมีการสุ่มเวลาจากนั้น add action ไปที่ UFO นะครับแล้วก็ไปที่ spawn another object นะครับคลิก to shoot ไปเลือก letter นะครับแล้วก็ดันจากนั้น add action ขึ้นมาไปที่ letter นะครับ set frame นะครับเราจะให้มีการซูมเฟรมของตัวอักษรออกมานะครับพิมพ์คำว่า int นะครับ int วงเล็บเปิดแล้วก็เลือกนะครับ random นะครับวงเล็บเปิดพิมพ์เลข0แล้วก็คอมม่าแล้วก็25นะครับเพราะว่าตัวอักษรมีทั้งหมด25ตัวนะครับเริ่มจากเฟรม0ไปจนถึงเฟรม25นั่นเองนะครับคลิกที่ปุ่ม done จากนั้นเราก็จะมาทดสอบดูนะครับว่าทุกๆ 1-3 วินาทีนะครับจะมีตัวอักษรหล่นออกมาจาก UFO เป็นยังไงนะครับเราก็มาที่ layout game นะครับ run layout ทดสอบดูนะครับก็จะมีตัวอักษรหล่นลงมานะครับแต่ตัวอักษรเรายังไม่เคลื่อนที่นะครับเราก็จะมาสั่งให้มันเคลื่อนที่นะครับมาที่ event game นะครับ add event ขึ้นมานะครับไปที่ system นะครับแล้วก็เลือก everything ดับมาคลิกเข้าไปไปที่ add action นะครับไปที่ letter ดับมาคลิกเข้าไปและนะครับเลื่อนมาที่ตัว platform ดับมาคลิกที่ simulate control นะครับเลือก control เป็น right นะครับให้เคลื่อนที่ไปทางขวาดันทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อตัวอักษรเลื่อนลงมานะครับมันก็จะเลื่อนไปทางขวานะครับแบบนี้แล้วก็หล่นลงไปนะครับทีนี้เราก็มาเช็คว่าถ้าหล่นชนสไปค์นะครับเราก็จะให้มันถูกลบทิ้งไปนะครับทำอย่างไรมาที่ add event นะครับไปที่ letter ครับแล้วก็มาที่คำว่า on collision with another object นะครับแล้วก็คลิก to shootเลือกสไปค์นะครับถ้ามันชนกับสไปค์นะครับเราก็จะให้เสียพลังชีวิตก็คือลบไลท์ลงทีละ1นั่นเองนะครับแล้วก็ add action system subtract form นะครับ done add action ให้ letter นะครับทำการ spawn another object นะครับ click to shoot spawn particle ออกมานะครับ doneจากนั้น add action ให้ letter ทำการ destroy นะครับลบทิ้งไปจากหน้าจอไปเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อ subtract from light ก็คือลบ light แล้วเราก็จะให้หัวใจลดลงทีละ1ดวงแล้วก็จะโชว์ด้วยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ add action ไปที่ light นะครับทำการ set frame นะครับลบศูนย์ออกพิมพ์ชื่อตัวแปรว่า life ลงไปนะครับโลกสีเขียวนะครับดับมันคลิกเอาเลยจากนั้นคลิกที่ปุ่ม done โอเคนะครับรันทดสอบอีกครั้งนึงเมื่อ UFO นะครับผลิตตัวอักษรหล่นลงมานะครับและตัวอักษรนั้นมาชนกับสไปค์ก็จะถูกลบทิ้งหัวใจก็จะถูกลบลงไปทีละ1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนะครับถูกลบลงไปจนหมดแล้วนะครับก็จะให้ไปเกมโอเวอร์นะครับเราก็add event ไปที่ system นะครับ compare variable แล้วก็เลือก life นะครับมีค่าเท่ากับ0 done add action system go to layout นะครับไปที่ game over นะครับถ้าตัวอักษรนะครับหล่นมาชนตรงนี้3ครั้งก็ให้ไป game over นั่นเองนะครับรันทดสอบดูอีกครั้งนึงนะครับ
หายไป1หายไป2นะครับตัวที่3หายไป3ก็จะเกมโอเวอร์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเขียนอีเวนต์ต่อครับในส่วนของการจับเวลาในการเล่นเกมนะครับเราจะเขียนคำสั่งอย่างไรนะครับก็มา add event นะครับจากนั้นไปที่ system นะครับมาที่ every x second นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ done ทุกๆ1วินาทีนะครับแล้วก็คลิกขวา add ขึ้นมาแล้วก็ sub event นะครับจากนั้นมาที่ systemCompare variable นะครับมาเลือกตัวแปรชื่อว่า timer นะครับแล้วก็มากกว่า0 done add action ไปที่ system นะครับ subtract form นะครับให้ทำการลบค่าตัวแปร timer ลงทีละ1 done นะครับจากนั้นเราก็จะให้ show นะครับตัวเลขตลอดเวลาของเวลานะครับเราก็มาที่ every tick นะครับเพิ่มตรงนี้เข้าไป add action ไปที่ timer ทำการ set tick นะครับ set tick แล้วก็พิมพ์ชื่อตัวแปรว่า timer ลงไปดับเบิ้ลคลิกที่ลูกๆสีเขียว timer นี้นะครับแล้วก็ done จากนั้นก็ทำ score ด้วยนะครับ add action ไปที่นะครับ score set tickแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวแปรสกอร์ลงไปนะครับดับเบิ้ลคลิกลูกๆสีเขียวสกอร์ดันนะครับก็คือให้มีการโชว์เวลาแล้วก็อัปเดตคะแนนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับอ่ะเราจะมารันทดสอบกันดูนะครับเวลามันจะลดลงหรือเปล่านะครับอ่ะลดลงแล้วนะครับ9 8 7อย่างงี้นะครับทีเนี้ยนะครับถ้าเวลานะครับมันหมดแล้วนะครับก็คือมันเป็น0เราก็จะให้เกมโอเวอร์นั่นเองนะครับเราก็จะมาเขียนอีเวนต์ต่อนะครับตรงนี้นะครับคลิกขวา add นะครับแล้วก็ l นะครับจากนั้นก็ให้ system go to game over เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการ game over มี2 อย่างก็คือไลฟ์หมดหรือไม่ก็เวลาหมดนะครับ game over เหมือนกันทีนี้เราจะมาดูฝั่งการพิมพ์ถูกบ้างนะครับโดยการใช้คีย์บอร์ดพิมพ์แต่ละตัวที่หล่นลงมาทำอย่างไรนะครับเราก็จะมาที่ add event นะครับไปที่คีย์บอร์ดดับคลิกเข้าไป on key press นะครับแล้วก็คลิก to shoot จากนั้นตรงนี้นะครับให้เราจิ้มลงไปที่แป้นพิมพ์จริงๆของเรานะครับเช่นพิมพ์ตัว A นะครับก็จะโชว์ตัว A ขึ้นมาจากนั้นกดปุ่มโอเค done นะครับถ้ามีการกดแป้นพิมพ์ A จากนั้นคลิกขวาที่ลูกศรนี้นะครับแล้วก็ add ครับเลือก add another condition นะครับเพิ่มเงื่อนไขที่2เข้าไปนะครับไปที่ letter แล้วก็ไปที่ compare frame นะครับ icon เท่ากับ0นะเพราะว่าตัว A นี้เป็นตัวแรกมันอยู่ที่เฟรม0นั่นเองแล้วก็ done นะครับจากนั้นเราก็ add action ไปที่ system นะครับ double click system ขึ้นมาทำการ add to นะครับให้คะแนนนะครับก็คือ add score เข้าไปทีละ1นั่นเองคลิกที่ปุ่ม done นะครับเมื่อเราให้คะแนนแล้วนะครับเราก็จะให้ตัวอักษรนั้นหายไปด้วยแล้วก็ add action นะครับไปที่ letter ให้ letter สปาว another object นะครับคลิก to shoot เลือกเป็น particle นะครับ done จากนั้นก็ add action ไปที่ letterแล้วก็ให้ letter นั้น destroy นะครับทำการลบทิ้งไปนะครับจากนั้นให้ทำแบบเดียวกันกับปุ่มนี้กับปุ่มที่เหลือ25ปุ่มนะครับโดยการคัดลอกแล้วก็วางแล้วก็มาแก้ไขเอานะครับคลิกลงไปตรงที่คำสั่งแรกแบบนี้เลยนะครับ control C นะครับจากนั้นก็ control V ไปอีก25ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาทำการแก้ไขแต่ละปุ่มนะครับโดยดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น B นะครับ done ตรงนี้ก็จะเป็นเลข1นะครับ done ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น C
แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเลข2นะครับไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับต่อไปก็เป็น D แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลข3ครับโอเคนะครับเมื่อเราทำตั้งแต่ A จนถึง Z นะครับแล้วก็เฟรมตั้งแต่เฟรม0จนถึงเฟรม25นะครับเราก็จะมารันทดสอบกันเลยนะครับมาที่ Start นะครับรันเลย์เอาตั้งแต่หน้าแรกเลยจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Play นะครับจากนั้นจะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อมี O นะครับก็จะกระจายนะครับถ้าเราพิมพ์ไม่ทันนะครับทีนี้ถ้าเราพิมพ์ทันก็จะได้คะแนน 1J นะครับเวลาหมดเกมโอเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเวลานะครับเพื่อจะให้ทดสอบได้นานขึ้นนะครับมากำหนดเวลาชาร์มเมอร์ตรงนี้เอาสัก30วินาทีก็แล้วกันนะครับกดปุ่มโอเคนะครับรันเลย์เอาใหม่อีกครั้งนึงนะครับเมื่อรันเลย์เอาขึ้นมานะครับก็จะเริ่มจับเวลาตั้งแต่30วินาทีนะครับส่วนการพิมพ์ตัวอักษรนะครับก็จะมีการซูมออกมานะครับให้เราสามารถที่จะพิมพ์นะครับตามตัวอักษรที่เรามองเห็นนะครับหรือว่าที่ซูมออกมาส่วนเวลาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับสกอร์ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ
เมื่อเวลาหมดนะครับหรือว่าไลฟ์หมดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมาที่เกมโอเวอร์นะครับแล้วเราก็จะมาสรุปคะแนนกันในหน้านี้นะครับวิธีการนะครับเราก็นะครับมาที่หน้าเลเอาเกมเลยนะครับแล้วก็มา copy นะครับcontrol c คำว่าสกอร์กับ00ตรงนี้นะครับจากนั้นให้มาที่หน้าเกมโอเวอร์นะครับมาที่หน้าเกมโอเวอร์แล้วก็ control v ลงไปนะครับเราก็จะเอาสกอร์มาโชว์ตรงนี้ว่าสรุปแล้วได้กี่คะแนนนะครับจากนั้นเราก็มาเขียน event sheet นะครับมาที่ game over นะครับดับเบิลคลิกที่ event game over ขึ้นมามาที่ add event ไปที่ system นะครับแล้วก็ on start of layout นะครับเมื่อเปิด layout game over ขึ้นมาเราก็ add action นะครับมาที่ score นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง set takeแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวแปรสกอร์นะครับดับเบิลคลิกกดปุ่มดันเรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าสรุปคะแนนในเกมโอเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบอีกครั้งนึงนะครับเมื่อรันเกมขึ้นมานะครับก็จะมีการจับเวลาพร้อมกับสุ่มตัวอักษรลงมานะครับสุ่มได้ตัวไหนเราก็พิมพ์ตัวที่เรามองเห็นนะครับเราก็จะได้สกอร์นะครับส่วนเวลาก็จะจับหรือว่าจะลดเวลาลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าอักษรไหนเราพิมพ์ไม่ทันนะครับก็จะลดไลค์ของเราลงไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ทันเราก็จะได้คะแนนนะครับส่วนเวลาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถึงไลค์เราจะยังไม่หมดนะครับแต่ถ้าหมดเวลานะครับก็จะเกมโอเวอร์เช่นเดียวกันนะครับก็สรุปคะแนนเราได้10คะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือวิธีการทำเกมฝึกพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆนะครับไปลองฝึกทำกันดูเลยนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้งานให้เกมสนุกนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ